เงินฝากนะครับเงินฝาก 50,000 กิจการเพิ่มยอดเงินฝากแล้วธนาคารก็บันทึกเพิ่มยอดเงินฝากแล้วดังนั้นเจ้ากันตรงกันทั้งคู่ไม่มีปัญหาค่าบริการนะครับซึ่งอาจจะเป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยที่ธนาคารนั้นหักยอดเงินฝากของกิจการลงนะครับสำหรับการให้บริการกับกิจการแต่ค่าธรรมเนียมนั้นกิจการจะทราบได้ก็ต่อเมื่อได้รับแบงก์สเตทเมนต์มาดังนั้นตอนนี้กิจการได้รับแบงก์สเตทเมนต์จากธนาคารมาแล้วกิจการก็ทราบว่าตนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายซึ่งเรียกว่าค่าธรรมเนียมอีก873ซึ่งกิจการก็ควรจะต้องลงหักยอดเงินฝากลงเหมือนกับที่ธนาคารเคยลดยอดเงินฝากลงนะครับเราก็เลยไปที่หัวข้อหักแล้วเขียนว่าค่าธรรมเนียมแล้วก็บอกว่าในแต่ละเดือนธนาคารจะหักยอดเงินในบัญชีกระแสรายวันไปยังออมทรัพย์เป็นการทำสัญญากันไว้ระหว่างกิจการกับธนาคารนะครับโดยกิจการนั้นให้ธนาคารมีสิทธิ์ลดยอดเงินฝากกระแสรายวันลงแล้วก็โอนเงินที่ลดลงนั้นไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ของกิจการแต่ตอนนี้เรากำลังทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารอยู่ซึ่งงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารก็คือบัญชีกระแสรายวันดังนั้นก็หมายความว่าธนาคารได้ลดยอดเงินฝากกระแสรายวันของกิจการลงแล้วตอนสิ้นเดือนเนี่ย 1,000 บาทกิจการได้รับแบงก์สเตทเมนต์มาเมื่อกิจการทราบว่าธนาคารลดยอดเงินฝากของกิจการลง 1,000 กิจการก็ควรจะต้องลดยอดเงินฝากตามที่ธนาคารเคยลดยอดลงนะครับคำว่าลดก็คือหักครับผมก็จะเขียนว่าโอนเงินไปออมทรัพย์ด้วยยอด 1,000 บาทหมดแล้วนะครับทุกรายการเราได้นำมาครบสมบูรณ์แล้วคราวนี้เราก็มาสรุปยอดกันว่ายอดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่กันนะครับตอนสิ้นเดือนมีนาคมบวกบวกหักหักหักนะครับจะได้เท่ากับ71,111นะครับยอดที่ถูกต้องต่อไปนะครับฝั่งธนาคารบ้านบวกบวกหักนะครับ 71,111 ยอดที่ถูกต้องนะครับเราได้ข้อสรุปว่าตอนสิ้นเดือนมีนาคมนั้นนะครับบริษัทสุราษฎร์มียอดเงินฝากกระแสรายวันนะครับเท่ากับ 71,111 บาทนั่นเองนะครับการปรับปรุงรายการในสมุดรายการทั่วไปที่ฝั่งกิจการนะครับเริ่มต้นผมก็จะดูนะครับว่ากิจการนั้นมีอะไรบ้างที่บันทึกบัญชีผิดไปบ้างตัวแรกนะครับก็คือกิจการเนี่ยเขาเคยบันทึกบัญชีผิดโดยที่เขาเนี่ยไปจ่ายชำระหนี้นะครับแล้วเขาก็เขียนเช็คไปนะครับเท่ากับ 6,000 แต่เขาบันทึกบัญชีด้วยยอด 9,000 นะครับเรามาปรับปรุงตัวนี้ก่อนนะครับการที่เขาเนี่ยเคยบันทึกบัญชีด้วยยอด 9,000 นั้นนะครับเราก็ต้องมาท้าความว่าที่ผิดนั้นเป็นอย่างไรเราได้ปรับปรุงให้ถูกต้องนะครับที่ผิดนั้นเขาเคยเดบิตด้วยเจ้าหนี้และเครดิตด้วยธนาคารเขาบันทึกด้วยตัวเลขที่ผิดนะครับก็คือ 9,000 ซึ่งที่ถูกเนี่ยนะครับเขาควรจะต้องบันทึกโดยเดบิตด้วยเจ้าหนี้และเครดิตธนาคารด้วยยอด 6,000 ตามที่เขาไปซื้อมาแล้วเขาเขียนเช็คไปนะครับแต่เขาเนี่ยบันทึกบัญชีผิดผลต่างระหว่าง 9,000 กับ 6,000 ก็คือ 3,000 ที่จะต้องปรับปรุงเราต้องปรับปรุงรายการในสมุดรายวันด้วยยอด 3,000 เรามาดูที่ผิดนะครับตัวแรกเนี่ยเขาผิดด้วยเจ้าหนี้เขาเดบิตเจ้าหนี้เขาลดยอดเจ้าหนี้ไป 9,000 แต่ความจริงเขาควรจะต้องลดยอดแค่เพียง 6,000 เท่านั้นเมื่อเขาลดยอดมากไปมันลงด้านเดบิตเมื่อมันมากไปก็ควรจะต้องล้างไอ้ที่มากไปออกนะครับเมื่อมันเคยอยู่เดบิตเมื่อต้องการล้างมันก็ต้องนำมันไปไว้ด้านเครดิตด้วยยอดต่างๆก็คือ 3,000 ต่อไปธนาคารเขาลดยอดเงินฝากธนาคารลง 9,000 แต่ความจริงควรจะต้องลดยอดแค่เพียง 6,000 เท่านั้นเองเขาลดยอดมากไปเงินฝากธนาคารมันอยู่ด้านเครดิตเมื่อลดยอดมากไปก็ควรจะต้องปรับเพิ่มนะครับเวลาปรับเพิ่มก็คือเอาไปไว้ด้านตรงข้ามของมันนะครับก็คือการเดบิตธนาคารเงินฝากธนาคารเวลาปรับเพิ่มก็อยู่ด้านเดบิตอยู่แล้วนะครับไม่ว่าต่างดังนั้นข้อนี้นะครับก็ได้ข้อสรุปว่าจะต้องปรับปรุงด้วยการเดบิตธนาคารนะครับแล้วก็การเครดิตด้วยเจ้าหนี้นะครับ 3,000 นะครับ
ต่อไปรายการคุณโปรดไปก็คือรายการเช็คคืนนะครับ1เช็คคืนนั้นธนาคารลดยอดเงินฝากของพี่จาลงแล้วนะครับกิจการเมื่อทราบว่าเช็คคืนก็ต้องมาลดยอดเงินฝากธนาคารลงการลดยอดเงินฝากธนาคารลงก็คือการเครดิตธนาคารดังนั้นผมจึงเครดิตธนาคารด้วยยอด 10,000 แล้วเวลาเช็คคืนก็แปลว่าไม่ได้เงินตามเช็คก็เลยตั้งคนที่เคยเขียนเช็คให้กับเรานั้นกลับมาเป็นลูกหนี้เราอีกครั้งหนึ่งการที่เขากลับมาเป็นลูกหนี้เราก็แปลว่าเรามีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเรียกว่าลูกหนี้ลูกหนี้เวลาเพิ่มขึ้นอยู่ด้านเดบิตจึงเดบิตด้วยลูกหนี้10,000นี่นะครับรายการปรุงรายการที่2ต่อไปรายการปรับปรุงตัวที่3ก็คือค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งมียอดเท่ากับ873บาทธนาคารนั้นได้คิดค่าธรรมเนียมกิจการแล้วก็คือลดยอดเงินฝากของกิจการลงแล้วที่ฝากธนาคารเราทราบว่าเรามีค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องลงบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีของเราซึ่งอยู่ในฝั่งกิจการนะครับค่าธรรมเนียมเป็นค่าใช้จ่ายก็จะต้องลงทางด้านเดบิตจึงเดบิตด้วยค่าธรรมเนียม873และค่าธรรมเนียมนั้นทำให้ยอดเงินฝากของเราลดลงนะครับจึงเครดิตด้วยธนาคารด้วยยอดที่เท่ากันก็คือ873นะครับรายการสุดท้ายก็คือธนาคารได้โอนยอดเงินฝากกระแสรายวันไปยังบัญชีออมทรัพย์นะครับดังนั้นก็จะเป็นการเพิ่มยอดเงินฝากธนาคารและลดยอดเงินฝากธนาคารที่แตกต่างกันนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันก็คือบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันเมื่อบอกว่าลดยอดเงินฝากกระแสรายวันปกติเวลาเราลดยอดเงินฝากของเราเนี่ยเราก็จะเครดิตด้วยธนาคารใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้ว่าบัญชีนี้ก็คือกระแสรายวันเราลดยอดลง 1,000 และไปเพิ่มยอดบัญชีออมทรัพย์บัญชีออมทรัพย์ก็อยู่ในชื่อบัญชีธนาคารเช่นกันบัญชีธนาคารเวลาเพิ่มขึ้นก็อยู่ด้านเดบิตก็เดบิตด้วยธนาคารแต่บัญชีธนาคารตรงนี้ก็คือบัญชีออมทรัพย์เพิ่มขึ้นนะครับด้วยยอด 1,000 นี่คือการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปนะครับซึ่งมีทั้งหมด4รายการนะครับเราก็ได้ปรับปรุงครบเรียบร้อยแล้วนะครับ